อ่ส่วนภัยของผู้ใหญ่ค่ะคุณยายหรือที่เรียกว่าอาม,ม่าก็ได้นะอายุ73ถือกระเป๋าเดินอยู่แถวแถวตลาดหลังการบินไทยปรากฏว่าแม่โดนหนุ่มมอเตอร์ไซค์ค่ะดูนะคะกระชากมาอย่างนี้เลยโอ้ย,อ,ยอาม,ม่าล้มทั้งยืนเลยนะคะทไจะชาะรกระเป๋าอ่ะโอ้ยองดูอีกทีนึงนะคะ เดินอยู่ในซอยค่ะคอซอยก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาในะช่วงนี้ตลาดเขาก็ยังไม่เปิดไม่เต็มที่เราห,หยุดภาพตรงนี้ดูนะฮะปึ๊บแล้วจะเห็นว่ามาาเอเตอร์ไซค์คล้ายไรเดอร์อไหมคะเหมือนน่ะคล้ายๆไรเดอร์ส่งอาหารเพราะว่ามีกล่องอเดี๋ยวให้หยุดปึ๊บ,บไม่ทันนี่คล้ายๆกล่องใส่อาหารใช่ค่ะนี่แหละค่ะโอ้โหเป็นการวิ่งราวซับอาม่าวัย73นะคะซึ่งในกระเป๋าของอาม่าก็มีเงินสด500บาท แล้วก็บัตร ATM นะคะตรงนี้เนี่ยวิภาวดีซอย22ค่ะอ่านี่ดูฮะจะเห็นเลขมอเตอร์ไซค์อะไรหรือเปล่านะคะโอ้ถ้าถ้าถ้าขยายนะถ้าซูมถ้าขยายชัดๆจะเห็นทะเบียนรถแน่นอนถ้าเขาติดทะเบียนมานะค่ะค่ะแต่บางทีใส่ชุดแบบนี้เราจะเพิ่งไปทึกทักนะค่ะว่าเขาทํางานชนิดนี้อืก็วันก่อนน่ะพ่นร้านทองเห็นไหมล่ะก็ไปซื้อเสื้อไรเดอร์มาใส่ ตำรวจใช้เวลาสืบสวนไม่นานนะคะก็สามารถจับกลุ่มได้เรียบร้อยคนร้ายที่ใช้ที่ได้ทั้งชุดได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะทำงานทำการอะไรครับชื่อว่านายภูริทัศน์ศีสุกสดนะคะยอมรับว่าลงมือจริงนะคะแล้วก็ได้กระเป๋าก็ไปโยนทิ้งคลองแล้ะตรวจสอบประวัติบอกว่าเคยก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่สอนอวังทองหลางซอยรัดเพหน้อยยีมาแล้วนะคะเออแล้วก็ ตอนนี้กําลังขยายผลสืบสวนต่ออีกนะคะว่าจะมีพพวกอะไรหรือเปล่าอแม่<อ>มแล้วเทจะแปลชุดเข้ามาใส่นี้ยังไงฮะทางานเป็นไลเดอร์หรือว่าไม่ได้ทํายังไม่ทราบค่ะคุณกําพูยังไม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลมาเท่านี้อเออเพิ่งจับได้เนี่ยค่ะเพิ่งจับ<อ>ได้นะคะผู้เสียหายก็คือคุณพรเพนแซลีนะคะก็ ได้ของคือได้กระเป๋าเลยไม่ได้คืนแล้วอไปโยนคลองแล้วแต่ว่าโอ้โหจับได้ระดับอย่างรวดเร็วอย่างที่คุณกัมพูงว่านะคะนี่ค่ะคือถ้าจะต้องสืบสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าแม่ถ้าอาทำอาชีพนี้ด้วยนะแล้วก็ก่อเหตุอย่างนี้ด้วยนะต่อไปคนจะสั่งข้าวสั่งของเนี่ยอโอ้เหมือนชักศึกเข้าบ้านเลยอ่ะใช่ไหมเออ เหมือนชักศึกเขาบ้าเขาจะมาถึงเราที่หนยกเว้นแต่ว่ามีอาชีพอื่นอยู่แล้วแล้วจะก่อเหตุก็ต้องการเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปหาซื้ออุปกรณ์ที่เขาใช้เป็นไรเดอร์วันก่อนก็นั่นแหละปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ